เมื่อวานนี้ภูมิใจไทยต้องพูดถึงเขาสักหน่อยท่านสริทพงเกี่ยวข้องสอส,อสอกบีพักภูมิใจไทยกับสมาชิกพร้อมใจกันแถลงข่าวยืนยันผลักดันกฎหมายกัญชาฉบับเดิมที่ค้างอยู่จำได้ใช่ไหมท่านผู้ชมมะที่ค้างอยู่ตอนนั้นปรชริป,ปัตก็ไม่เอาจำได้ไหมค่ะแล้วก็ปรากฏว่าสภา,าเดินหน้าไม่ได้พรล่มล่มล่ม,ล,มล่มแล้วล่มอยู่ล่มอีก ล่มต่อก็อปรากฏว่าค้างอยู่คราวนี้คุณฉิมพง์เกี่ยวข้องถแถลงเมื่อวานจะเอาเรื่องนี้กลับมาผักดันด้วยร่างเดิมนั่นแหละท่านผู้ชม9 4มาตาเป็นร่างที่ผ่านกรรมธิการเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ยืน like ย yeah well ันว่าผลักดันเหมือนเดิมนะคะเหตุผลก็คือกัญชาถูกปลดล็อกออกจากยาเสพติดให้โทษแล้วใช้ในทางการแพทย์และงานวิจัยเท่านั้นไม่มีนโยบายเปิดเสรีนันทนาการหรือสันทนาการแม้จะถูกโจมตีและถูกด้อยค่าเรื่องนโยบายกัญชาจนทําให้ถูกตีตกในสมัยรัฐบาลที่แล้วแต่ภูมิใจไทยยืนยันว่าจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ต่อไปค่ะก็จะเป็นไปตามร่างเดิม94มาตราที่เคยมีความเห็นจากทุกพักแล้วก็ยังเห็น ตรงกับท่านนายกคุณเศรษฐาทวีสินว่า <Wow. S 1> ที่จะนำเสนอในรัฐบาลนี้และจากข้อมูลวิจัยชี้ว่าเมื่อกัญชาปลดล็อกจากยาเสพติดแล้วเนี่ยมูล,ลค่าตลาดกัญชาเติบโตขึ้น21,000ล้านบาท นี่คุณสริดพงษ์อ้างอิงข้อมูลนะคะแล้วก็บอกว่าพักภูมิใจไทยไม่ใช่ว่าทิ้งข้างกลางคันนะม,มาจับขั้วใหม่เนี่ยยังไงก็พูดแล้วทำคำนี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ของพักภูมิใจไทยดังนั้นจะทำจริงจังให้สำเร็จคือการแพทย์กับเพื่อสุขภาพไม่มีใครขัดข้องหรอกค่ะแต่ประเด็นที่ต้องไปดูว่าจะมีเส้นยังไงก็คือกรณีกัญชาเพื่อนันทนาการถูกไ,มไหมตั้งไปค่ะอ่ะ แ,และรวม<ร>ถึงอะไรที่มันจะมากั้นคไม่กรณีเยวาวชนค,คือกฎเกณฑ์มันมีอยู่แล้วลหละ,ะแต่ในความเป็นจริงจะป้องกันยังไงรวมถึงร้านรวงกัญชาต่างๆถูกไหม,อ,มอันนี้ก็ตามกันดูเพราะร้านรวงที่เปิดขายกัญชาขวดนี้ก็บอกว่าชนิดที่มาจากอะไรคุณสมบัติเป็นยังไงขวดนี้ก็เป็นช่อดอกจากไหนคุณสมบัติเป็นยังไงขวดนี้อะไรขวดนี้อะไร ผมไปดูบางทีไปยืนดูมีความแปลกใจเอ๊ะประเทศไทยปลูกได้เหรอเออสายพันธุ์เหล่านี้นะแล้วอันนี้เนี่ยไม่ได้เอามาฉีดเข้าเส้นแบบที่เป็นการชาทางการแพทย์มันเอาไปสูบค่ะอันนี้เนี่ยจะหยุดยังไงอย่างนี้เป็นต้นหรือจะมีกำหนดกรอบควบคุมยังไงว่ากันต่ออ่อมีอะไรอีกน้องไปเก็บตกกันพอสมควร ที่เก็บแต่เฉพาะการเมืองนะยังมีเรื่องอื่นที่ไม่ได้เก็บอีกต้องเยอะเนี่ยต้องไหม <c oughs> เรื่องทั่วๆไปไหนตรวจสอบเสียงสักนิดหนึ่งสิ